โครงการอสมทช่วยผู้ประสบภัยสารใจประชารัฐได้มอบถุงยังชีพจากเงินบริจาคของประชาชนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดขอนแก่นต่อเนื่องมาวันที่2แล้วนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับชาวบ้านที่ยังคงทุกข์ใจแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำจะคลี่คลายจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ตามค่ะติดตามจากรายงานของคุณธินกรวีรพลศิลป์ค่ะแม้สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์จะมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับวันนี้ปรับลดการระบายน้ำเหลือเพียงวันละ24ล้านลูกบาศก์เมตรจากที่เคยระบายสูงสุดถึง54ล้านลูกบาศก์เมตรส่งผลให้ลำน้ำพองที่สถานีวัดน้ำอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นมีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งเกือบ1เมตรแล้วแต่บริเวณที่ลุ่มต่ำบางจุดอย่างบ้านยางยองตำบลโคกศรีอำเภอเมืองขอนแก่นน้ำยังคงล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อชาวบ้านมาเกือบ1เดือนแล้วถนนรอบหมู่บ้านยางหย่องเส้นนี้นะครับถูกน้ำตัดขาดมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่แล้วครับจนถึงวันนี้น้ำจากลำน้ำพองยังคงไหลทะลักเข้าท่วมเรือกสวนไร่นาของชาวบ้านไม่หยุดครับนาข้าวและสวนผักของชาวบ้านถูกน้ำท่วมเสียหายจำนวนมากหลายครอบครัวมีที่นาทำไว้พอกินปีนี้ต้องทำใจนำเงินที่มีอยู่จำกัดมาซื้อข้าวกินจากผลกระทบดังกล่าวทำให้บ้านยางหย่องและหมู่บ้านอื่นๆในตำบลโคกศรีรวม14หมู่บ้านเป็นพื้นที่เป้าหมายนำถุงยังชีพจากเงินประชาชนทั่วประเทศที่บริจาคผ่านบัญชีอสมทช่วยผู้ประสบภัยสารใจประชารัฐมามอบเป็นขวัญกำลังใจให้ชาวบ้านอำเภอทางราชการนะครับได้ดูแลพี่น้องประชาชนทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังเนี่ยอย่างดีที่สุดนะครับทุกอย่างที่เราทำได้เราก็จะได้รวมสรรพกำลังต่างๆเข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายต้องขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับชาวบ้านยางหย่องครอบครัวนี้เพิ่งถูกนายทุนเงินกู้ไล่ออกจากบ้านต้องสร้างใหม่ในที่สาธารณประโยชน์เพียงเดือนเศษก็ถูกมวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมซ้ำเติมทุกข์ต้องอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงกว่า20วันเมื่อน้ำลดใกล้เข้าสู่ภาวะปกติจึงขนย้ายสัมภาระกลับเข้าบ้านขณะที่คุณยายวัย60ปีคนนี้ยังทำใจรับสภาพไม่ได้เพราะนาข้าว6ไร่ถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดซ้ำบ้านยังเริ่มทรุดจากดินสไลด์มองเห็นรอยแตกของตัวบ้านอย่างชัดเจนเบิดปัญญาแล้วเพราะว่าสางบ้านเบิดแล้วเพิ่งจะสางได้ปีเดียวน้ำก็บ้าจังสิยายยังทับใจบ้าได้เพราะว่าบ้านที่พังหน้ากระดามถั่วมีอยู่ทงเดียวโมมีสิกินก็สิหาเงินใส่สิมาสากบ้านใช้สิซื้อเขากินอำเภอเมืองขอนแก่นมีหมู่บ้านประสบอุทกภัยเกือบ50หมู่บ้านถุงยังชีพส่วนใหญ่ถูกส่งไปยังพื้นที่ที่หนักกว่าตำบลโคกศรีถูกมองข้ามจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่โครงการอสมทช่วยผู้ประสบภัยสารใจประชารัฐเลือกเป็นพื้นที่เป้าหมายสิ่งที่เราเอาเข้าไปนะคะซึ่งเป็นน้ำใจจากประชาชนทั่วไปทั่วประเทศที่หลั่งไหลมานะคะทำให้ชาวบ้านนี้ซาบซึ้งอย่างมากๆเลยค่ะน้ำตาชาวบ้านที่เราเห็นถูกซับด้วยน้ำใจของคนไทยทั้งประเทศที่บริจาคผ่านบมจ.อสมท.ส่งความช่วยเหลือเข้ามาขอบคุณช่องเก่าน้ำที่มาดูแลยายถึงบ้านขอขอบคุณทุกคนที่มาน้ำกัดมาสอยยายมานี่ยายกับภูมิใจมีกำลังใจขึ้นน้อยนึงดีใจร้ายที่พี่น้องดูแลยายยายก็ขอขอบคุณอีกทุกคนทุกคนเขื่อนอุบลรัตน์ยังคงทยอยลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่นมีมติให้เหลืออัตราการระบายน้ำวันละ20ล้านลูกบาศก์เมตรในอีก3วันข้างหน้าธินกรวิรพลศิลป์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน